อ่ะเอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับและนี่ก็จะเป็นคลิปนะฮะจัดอันดับเทียร์แรงของตัวละครใน Auto Chess Mobile นะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งทำคลิปไปก่อนหน้านี้ไม่นานเท่าไหร่ประมาณ3สัปดาห์แต่ว่าด้วยความที่ว่าแพทใหม่มันเข้าพอดีเนี่ยที่จริงมันก็เข้ามาสักพักแล้วแหละนะครับผมก็จะมาทำคลิปจัดอันดับอีกครั้งนะครับหลังจากเล่นมาสักพักในแพทใหม่ก็คือแพทก๊อตนั่นเองนะฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตามมาดูกันนะฮะว่าผมจะจัดอันดับพวกมันไว้อย่างไรนะครับผมโอเคเริ่มจากรูปแรกก่อนแล้วกันนะฮะแรงเอสเนี่ยไม่ต้องพูดให้มากความนะครับก็คือพวก5ดาวนะครับที่มีความสามารถในระดับคือซื้อมาตัวเดียวแล้วอาจจะเปลี่ยนเกมได้นะครับอย่างเจ้าดาร์คสปิริตนะฮะหรือว่าดีวาสเตอร์นะครับแล้วก็ God of Thunder นะฮะGod of Thunder เนี่ยเล่นในทีมอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นในทีมก็อดด้วยกันคืออาจจะซื้อตัวนี้มาปุ๊บเข้าทีมคลิกกลับมาคัมแบ็กได้เลยนะครับส่วนตัวต่อมาก็คือซูนามิสตอกเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องให้อธิบายอะไรมากนะครับคือมันเนี่ยแค่เป็น1ดาวเนี่ยก็เป็นตัวเปิดที่โคตรจะสุดยอดชั้นดีแล้วนะครับซื้อมาท้ายเกมใส่ไปตัวเดียวก็ยังดูมีความหวังขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหฮะตัว1โกนะครับตัวเดียวในแรงเอสเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับความเก่งมาแล้วก็คงจะไม่แปลกใจนักนะครับตัว1โกอะไรครับผมจะถึกบึกบึนดาเมจสูงขนาดนั้นนะครับคือถ้าใครได้มัน3ดาวเนี่ยคุณลองดู DPS ดาเมจที่มันทำได้ด้านขวาของหน้าจอเวลาเล่นก็ได้นะครับบางที่มันทำดาเมจสูงกว่าเมนดาเมจด้านหลังอีกนะครับคือไอ้กระแทกโล่เป็นหมู่ของมันเนี่ยดาเมจสูงมากเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยคนจะตั้งตัวละครกันแบบเป็นกระจุกนะครับเวลากระแทกโล่เข้าไปนี่โดนกันเต็มๆ 3-4 ชั้น 2-3 ชั้นนะครับโดนหมด9ตัวนี่เรียกได้ว่าดาเมจครึ่งหมื่นก็ว่าได้นะครับถ้า3ดาวอ่ะโอเคนะครับก็ไปกันต่อนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับแรงต่อไปครับผมแรง A โอ้โหมีกันเพียบนะฮะ17ตัวละครครับผมอากาลีไนเบอร์เซอร์เกอร์วิสด็อกเตอร์ดูมดราก้อนไนท์เฮลิคอปเตอร์นะฮะเลเซอร์คาวสตอมชาแมนอะไรเนี่ยแฟนทอมควีนไพเลตกัปตันนะครับโซเบเกอร์ทางด้านของตัวอย่างริปเปอร์นะครับชาโดว์เดวิลไซเลนต์สกายเบเกอร์และก็ทางด้านของตัวทาร์โบวิเชอร์และก็เดอะซอร์สนะฮะอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงว่าทำไมเนี่ยแต่ละตัวผมถึงให้มันอยู่แรงเอนะครับเอาจากเริ่มจากอากาลีไนท์กันก่อนแล้วกันนะอากาลีไนท์เนี่ยคือโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเพียงแค่จับมาเป็นตัว1ดาวเนี่ยไม่อัพขั้นเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วด้วยสกิลฮิลของมันที่ทำดาเมจหมู่รอบตัวคือต้นเกมเนี่ยดาเมจสกิลหมู่เนี่ยมีกันไม่เยอะหรอกนะครับถ้าตัวไหนมีเนี่ยมักจะอยู่ในแรงเทียร์สูงๆคุณสังเกตอากาลีไนท์แพนทอมควีนนะครับชาโดว์เดวิลอะไรพวกนี้นะครับริปเปอร์เนี่ยนะฮะคือด้วยสกิลฮิลที่รุนแรงของมันเนี่ยสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับหลายๆครั้งนะถ้าสังเกตดูและอีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อเข้าสู่ท้ายเกมเนี่ยตัวมันยังมีเซเนจี้ฮิวแมนนะครับที่สามารถเปลี่ยนเกมนั้นๆได้อีกด้วยนะด้วยเซเนจี้ที่กระโดดไปตีธรรมดาแล้วติดใบ้นะครับถ้าคุณจัดโพสิชันในทีมดีๆนะคุณสามารถแก้ทางบางคนที่เขาจัดไม่ดีได้นะครับตัวต่อมาเบอร์เซอร์เกอร์นะก็ง่ายๆครับมันเป็นตัวเมนดาเมจ DPS ที่น่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วว่าได้นะครับตีธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์แมนนะฮะในทีมเมตายุคนี้นะครับก็คือไนโตรนั่นเองอ่ะตัวต่อมาคือตัววิสด็อกเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงความเก่งของมันนะครับผมหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันถึงระดับแรงเอเลยเหรอนะครับถึงครับในมุมมองของผมนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะอยู่ในทีมเมตาอย่างไนโตรแล้วนะครับยังอยู่ในอีกทีมหนึ่งที่ฮิตกันมากๆก็คือทีมก๊อตนั่นเองนะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อไปอยู่ในทีมก๊อตนะฮะความสามารถของมันเนี่ยเรียกได้ว่าถูกรีดออกมาสูงมากๆนะครับคุณมองดูครับสกิลนี้นะครับ
คูดาสกิล10วิครับผมสตันชิ่งแบบสุ่ม9ครั้งนะครับคือมันดีกว่าบางทีที่สตันเข้าไปทีเดียวทั้งหมู่อีกเพราะว่ามันไปหยุดจังหวะสำคัญสำคัญได้หลายๆครั้งนะครับผมมันดีคนละแบบกับสตันหมู่แล้วกันนะฮะซึ่งเมื่อคูดาสมมติเรามีก๊อตตัวเดียวคูดาเหลือ5วิยังไม่ทันครบ9ครั้งครั้งแรกเลยละมั้งนะครับครั้งที่2ก็ถูกปล่อยมาเรียกได้ว่าสตันกันแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามและยิ่งถ้ามีก๊อต2ตัวนะครับคูดาว 2.5 วินี่เรียบร้อยเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้านะครับมีเจ้าตัวนี้3ดาวแล้วก็บวกกับ2ก๊อตเนี่ยถ้าได้ออกสกิลนี่โอกาสชนะในเกมนั้นๆนี่เรียกได้ว่าสูงมากๆแล้วนะครับมาพูดกันต่อนะครับดูมนะครับไม่มีอะไรมากครับตัวคีย์แมนนะแล้วก็เล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเล่นในทีมวอริเออร์หรือคุณจะหยิบเข้ามาเฉยๆนะครับใส่กับทีมอะไรก็ได้แต่อยากจะแก้ทางสักตัวละครตัวนึงที่ฝั่งตรงข้ามมีคีย์แมนโดดๆแค่ตัวเดียวอย่างเช่นทีม6กับบินที่มีเจ้าดิวาสเซเตอร์เป็นตัววางระเบิดตัวดาเมจหลักถ้ามันไม่ได้วางระเบิดก็อาจจะแพ้ได้ง่ายๆก็ใส่ดูมเข้ามาง่ายๆเลยนะครับอะไรแบบนั้นต่อมาดราก้อนไนท์ครับกรณีคล้ายๆกับเบอร์เซอร์เกอร์ซึ่งก็คือเป็นตัวคีย์ดาเมจของทีมแล้วก็เป็นตัวเมตาด้วยนะไม่ว่าจะเป็น6ไนท์นะครับในยุคนี้หรือจะเป็นไนท์เมจอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคตัวต่อมาเฮลิคอปเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมจัดให้มันอยู่แรงบีเพราะว่ามองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อนะครับแพทใหม่เข้ามานะฮะเจ้าการเข้ามาของพวกก๊อตเนี่ยโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกับทีมก๊อตหรอกแต่ทีมเมดครับผมมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เดอะซอสได้บัฟด้วยนะครับเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเล่นกับ6เมดเนี่ยได้ทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับเพียงแค่มี1ดาวก็เก่งแล้วถ้า2ดาวเรียกได้ว่าโดนไปนี่คือแทบจะไม่มีทีมไหนยืนอยู่ได้นะครับโอเคตัวต่อมาครับเลเซอร์คลาวฮะตกมาจากแรงค์ S นะครับในมุมมองของผมเจ้าตัวนี้เนี่ยตกมาจากแรงค์ S แล้วเนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราตีกันด้วยพวกทีมวอริเออร์ก็ดูซื่อๆดูตรงๆดีแต่ว่าเมื่อนะครับเล่นกันด้วยเมดเล่นกันด้วยสกิลอะไรแบบนี้นะครับเจ้าตัวอย่างเลเซอร์คลาวเนี่ยนะครับก็ดูจะไม่มีช่องให้ใส่หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในทีมเมตาหรือถ้าเล่นในบางทีมเนี่ยนะครับก็มันดูไม่ได้เก่งเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตกลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีคือถ้าให้ผมจัดเนี่ยมันก็อาจจะยังเป็น S อยู่นะนะครับเนื่องจากว่ามันทำ3ดาวได้ง่ายนั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ได้มีมันแล้วเปลี่ยนเกมได้ง่ายๆแล้วนะครับต่อมา Storm Shaman นะครับตรงนี้เนี่ยในการจัดอันดับของเว็บต่างประเทศเขาให้อยู่แรงบีแต่ผมอยู่ A เลยเพราะว่ามันเป็นตัวแก้หลักๆในแพทนี้นะครับแก้เมดนะครับแก้ก๊อตหนักมากนะครับผมดาเมจแรงขึ้นจากการบัฟก่อนหน้านี้นะฮะเรียกได้ว่ามันเก่งมากแต่ว่าตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟมาหน่อยนะครับให้วินาทีที่ใบ้เนี่ยลดลงไป 0.5 วิก็ค่อนข้างส่งผลเยอะทีเดียวนะครับต่อมาแพทอมควีนครับตรงนี้ก็ไม่ต้องถาสาธยายให้มากนะครับตัวแบกต้นเกมชั้นดีครับ1ดาวก็เก่งแล้วนะครับแรงมากครับสกิลของมันนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวคีย์แมนในทีม6แอดด้วยนะครับต่อมาก็คือทางด้านของไพเรตกัปตันนะครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมจัดให้มันอยู่แรงค์ S นะครับซึ่งก็โอเคก่อนหน้านี้มันเป็นแพทวอริเออร์ด้วยถูกไหมนะฮะคือเอามาเล่น1ดาวเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับแต่ว่ายุคหลังๆเข้ามานะครับ1ดาวอาจจะไม่เพียงพอนะฮะก็เลยดรอปลงมาอยู่แรงค์ A นะครับอาจจะต้องถึง2ดาวนะฮะและก็แน่นอนความเก่งของมันยังมี Synergy Human อยู่ด้วยนะครับไม่แปลกที่มันยังอยู่ในท็อปเทียร์สูงๆที่ควรจะหยิบมาไว้นะครับตัวต่อมาครับตัวละคร1โกครับผม Soul Ripper ครับตัวนี้เรียกได้ว่า2ดาวต้นเกมนี่แบกยาวๆยันเทิร์นกลางๆเลยนะครับเก่งมากครับใครได้2ดาวต้นเกมเนี่ยอาจจะทำให้วินสตรีกกันยาวๆนะฮะแล้วก็ต่อมา Ripper นะครับตัวชนดาเมจหมู่ต้นเกมฮะเหตุผลเดียวนะครับกับที่ผมอธิบายไปก่อนนี้ก็คือดาเมจหมู่ต้นเกมเนี่ยมันมีน้อยนะครับและเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีนะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแรงด้วยนะครับมาถึงทางด้านของ Shadow Devil ครับก็เช่นเดียวกันครับดาเมจหมู่ต้นเกมความรุนแรงแต่ว่าอย่าง
ข้อเสียก็คือมันบางนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็ Silent ครับดรอปลงมาจากแรงค์ S นะครับคล้ายๆกับเหตุผลของ Pilot Captain ก็คือมันเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ด้วย1ดาวเหมือนเดิมแล้วนะครับอ้าวพูดยาวเกินจนสลับรูปไปแรงค์ B เลยนะครับอ่ะกลับมาที่ A กันก่อนนะครับคือมันเนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบเล่นได้ด้วยตัว1ดาวได้บ้างเพราะว่าอย่างที่บอกคือเล่น Warrior กันถูกมั้ย Warrior มันตีกันนานครับแนวหน้าเนี่ยไอ้เจ้า Silent ยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้แห่นะครับแต่พอเล่นกันด้วยเมดด้วยก๊อตเนี่ยสกิลมันตุ้มต้ามนะครับตายก่อนนะครับ1ดาวเก็บมานาไม่ทันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยดรอปลงมาฮะควรจะเป็น2ดาวถึงจะพอเล่นได้นะฮะต่อมาก็คือ Skybreaker เหตุผลเดียวกับ Soul Reaper นะครับเหมือนกันเลยตัวแบกต้นเกมทาโววิชเชอร์ครับที่จริงเนี่ยมันดูก้ำกึ่งระหว่าง A กับ B บวกนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันเก่งครับมันก็ไม่ได้เก่งถึงขนาด S หรอกนะฮะแต่ก่อนหน้านี้มันเก่งกว่านี้แต่การเข้ามาของ God of War นะครับทำให้มันอ่อนลงไปมันอ่อนลงไปยังไงครับเมื่อก่อนเนี่ยเราบวกกันด้วยเนื้อหนังมังสาถูกไหมครับตีไปก็เจอตัวที่มีหลอดมานาเจ้าทาโบวิชเชอร์ก็ตีแรงขึ้นตัดการออกสกิลฝั่งตรงข้ามได้แต่เมื่อการเข้ามาของ God of War นะครับทาโบวิชเชอร์บ่อยครั้งนะครับจะตีเข้าไปแล้วติดกับโล่ติดกับโล่เนี่ยแค่จะทำให้มันตีเบาอย่างเดียวไม่พอนะครับมันยังตัดโอกาสการไปการตัดสกิลของตัวละครอื่นๆในทีมฝั่งตรงข้ามที่เป็นจุดเด่นของมันในช่วงต้นเกมด้วยเนี่ยแหละครับคือข้อไม่เชิงว่าข้อเสียนะมันเรียกได้ว่ามันอ่อนลงมาเพราะเหตุนี้นะครับอาจจะตกไปอยู่ B บวกประมาณนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทำรูป B บวกไว้นะก็อยู่ A นี่แหละเดอะซอสครับไม่พูดมากครับอยู่ในเกือบทุกๆทีมในเมตานี้ก็คือเมจกับก๊อตนั่นแหละนะครับโหยหากันมากนะฮะตามนั้นนะครับไปต่อกันที่แรงค์อ้าวขอโทษนะกดผิดไปต่อกันที่แรงค์ B ครับเริ่มต้นด้วยน้องหอยนะครับทางด้านของ Episode Crawler นะหลายคนอาจจะมองว่ามันอยู่ A นะครับมันก็อาจจะอยู่ A ได้แหละมั้งแต่ว่าโดยมุมมองผมโอเคมันแบกครับแต่ว่าช่วงเลยการเกมไปสักหน่อยแล้วเนี่ย2ดาวมันไม่แบกแล้วครับต้อง3ดาวนะครับดังนั้นก็เลยโอเคถ้าถึงขนาดต้อง3ดาวเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบว่าอยู่เทียร์สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องใช้ทุนทรัพย์หรือว่าโอกาสในการทำสูงพอสมควรนะครับต่อมาคือ5โกตัวเดียวนะครับที่ตกลงมาอยู่แรงค์ B ต่ำขนาดนี้ผมยังคงให้มันอยู่ในแรงค์ B อยู่นะครับไม่เลื่อนขึ้นไปเป็น A เหมือนเฮลิคอปเตอร์เนื่องจากว่านะครับคล้ายๆเดิมครับ1ดาวยังเล่นไม่ค่อยได้นะครับส่วน2ดาวเก่งว่าเหมือนเดิมแล้วก็ทีมที่เอามาเล่นใส่กับมันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีก๊อตเพิ่มเข้ามานะทีมอื่นๆก็ได้บ้างครับแต่ว่าดาเมจจะไม่สุดเท่าไหร่ฮะ6เมจก็ผมเล่นบ่อยนะ6เมจแต่ก็ถ้าได้2ดาวก็ดีครับส่วน1ดาวเนี่ยก็ดีกว่าไอตัวพวกโกต่ำๆอยู่แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยดีมากที่จะแบบเป็นตัวพลิกเกมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในทีมก๊อตนี่เก่งมากนะครับโอเคต่อมา Evil Knight นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็น Akali Knight ที่อ่อนลงมาหน่อยนะครับตามมาด้วยทางด้านของ Flaming Wizard นะตัวนี้เนี่ยมันเก่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแรงค์ A เนื่องจากว่า ถ้าให้เลือกเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเมจเนี่ยโอเคถ้าคุณไม่ได้เล่น6เมจเนี่ยเล่น3เมจเป็นผมก็ไม่ใส่ทางด้านของ Flaming Wizard อยู่แล้วถ้าเลือกได้นะครับเพราะว่าดาเมจหมู่จะดูโอเคกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในทีมก๊อตก็เล่นไม่ได้เพราะมันเป็นเซนเนจี้ฮิวแมนมันไปทับกับเดอะซอสนะครับอ่ะตัวต่อมาครับทางด้านของซอสแมนนะครับตัวนี้นะฮะก็อยู่แรงค์ B นะครับด้วยความที่เป็นวอร์เรอร์ตัวหนึ่งที่เก่งนะครับแบกได้ต้นเกมพอสมควรนะฮะต่อมา Heaven Bomber นะครับผมก็เป็นตัวดาเมจต้นเกมที่ดีตัวหนึ่งนะฮะแต่ข้อเสียคือเก็บมานาได้ช้าถ้าได้2ดาวต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะนะครับอ่ะมาต่อครับที่ทางด้านของตัวแบกอีก1ตัวนะครับที่หลายคนมองว่าเป็นตัวแบกก็คือทางด้าน Shadow Crawler นะฮะ PA นะครับคือตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับ Abyssal Crawler เลยก็คือมันเก่งครับในช่วงกลางๆแต่ว่าถ้าทายเกมแล้วไม่3ดาวเนี่ยเหมือนโดดไปตายนะครับดาเมจ
แทบจะไม่ออกนะฮะตายก่อนดังนั้นเลยก็ไม่เก่งพอที่จะอยู่เองต่อไปนะครับ Training Assassin คล้ายกันนะครับผมกรณีเดียวกันคือ2ดาวมันเก่งก็จริงครับบางทีก็เป็นตัวแบกได้ดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบกได้ดีขนาดนั้นนะครับก็เลยอยู่เพียงแค่แรงค์ B เท่านั้นนะฮะ Soul Reaper นะครับตัวนี้เนี่ยก้ำกึ่งระหว่าง A กับ B คือจะบอกว่ามันเก่งหยิบมาก็เก่งแล้วนะครับก็ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเป็นตัวคีย์แมนหลักๆของเด็กอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นตัวแบกอะไรแบบนั้นนะครับเป็นเหมือนตัวส่วนเติมเต็มนะครับที่จะทำให้ทีมคุณเก่งขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แบกขนาดนั้นนะครับก็เลยอยู่ B เท่านั้นโอเค Thunder Spirit ครับผมตรงนี้ฮะที่จริงตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวดาเมจเวทที่ดีนะครับสกิลก็ดีดาเมจหมู่นะครับแต่ว่าด้วยหลายๆคนก็มองว่าสกิลมันยังไม่ได้แรงเวอร์วังมากนะครับก็จริงนะฮะก็อยู่แค่ B เท่านั้นทอร์เทล่าเอลเดอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเวทนะครับผมตัวนี้นะฮะเวทแรงนะครับข้อเสียก็คือเก็บมานาช้านะครับก็เลยไม่สามารถไปอยู่แรงเอได้แล้วก็วาร์ปวูดนะครับตัวนี้เป็นเอล3ดาวนะฮะก็เป็น1ตัวนะครับที่เป็นตัวชนชั้นดีเลยนะครับแต่ก็คืออยู่ได้แค่ B เท่านั้นแหละนะครับไม่ได้เก่งขนาดที่จะอยู่ A ได้ Water Split ครับผมตัวนี้เนี่ยเล่นได้หลากหลายนะครับมุมมองผมก็คือโอเคมันเก่งพอที่จะอยู่ B นะดาเมจแรงพอสมควรนะครับเล่นต้นเกมกับบัฟ Split ก็ได้นะครับแล้วก็มีดาเมจหมู่นะฮะเอาไปเล่นกับทีมเมจ Split ก็พอได้นะครับก็เลยมาอยู่แรงค์ B ต่อมาคือเจ้าแวร์วูฟครับตัวนี้เนี่ยอาจจะอยู่ A ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกพอเข้ามาในแพทใหม่แล้วเนี่ยนะครับเจ้า God of War เข้ามาเนี่ยทำให้นะครับแวร์วูฟเนี่ยผมมองว่ามันเก็บมานาลูกหมาช้าขึ้นแล้วก็ลูกหมาของมันเนี่ยจะโดนกระแทกโล่สกิลหมู่เนี่ยตายได้ง่ายนะครับก็เลยไม่ได้เก่งเหมือนก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่แล้วนะครับก็เลยตกมาเป็นแรงค์ B นะฮะตัวนี้นะครับวิลเลนเจอร์นะครับดาเมจแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอาไปเล่นกับทีมก็อดช่วงต้นเกมได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้อ่อนขนาดที่ว่าจะเล่นได้แค่ฮันเตอร์เหมือนเดิมแล้วนะฮะเอลก็พอได้นะครับแต่ก็ไม่ได้สุดโต่งอะไรนะฮะแต่ก็เก่งพอที่จะอยู่แรงค์ B ได้นะครับสำหรับวิลเลนเจอร์ไรเบดไนท์แล้วก็เฮลไนท์ครับผมเป็นไนท์นะครับที่มีดาเมจที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึง3ดาวท้ายเกมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็มาอยู่แรงค์ B กันนะครับต่อไปแรงค์ C นะครับตัวแรกเลยนะฮะเจ้าอะไรเนี่ย Abyssal Guard นะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยให้มันอยู่แรงค์ D มาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้อัพขั้นขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าความจำเป็นในการใช้มันนะครับในการหาเซเนจี้มาลีนนะครับหรือเผ่านากามากันเวทนั่นเองนะครับก็เลยทำให้มันเนี่ยมาอยู่แรงค์ 4นั่นเองนะครับขยับอันดับขึ้นมาคือจะบอกว่ามันเก่งไปถึง B ก็คงจะไม่ใช่นะมันเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาก็คือทางด้านของสไนเปอร์นะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรนะครับดูจะออกจะเฉยๆนะแต่สกิลเดี่ยวแรงนะครับต้นเกมถ้าได้2ดาวก็ถือว่าแบกได้อยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบจะเปลี่ยนเกมอะไรขนาดนั้นนะครับดอร์เรนเจอร์อีกสิทธิ์เรนเจอร์นะตัวต่อมาตัวนี้เนี่ยเก่งตรงที่เซเนจี้มากกว่านะครับผมมองว่าเซเนจี้อันเดดนะครับหรือเอกสิทธิ์ของมันเนี่ยมันดีมากนะครับสำหรับการที่มันเป็นฮันเตอร์นะครับหรือตัว DPSแต่ว่าด้วยตัวของมันเองนะครับก็ไม่ได้เก่งมากจนถึงขนาดจะทำให้มันอยู่ B ได้ในมุมมองของผมนะครับตัวนี้ต่อไปแปลกนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจัดผิดหรือเปล่าทาโบวิเชอร์เนี่ยนะแรงค์ 4ใช่ครับแรงค์ 4ครับผมถ้าคุณเล่นมาถึงแรงค์คิงแล้วก็คุณแทบจะนับครั้งในชีวิตได้เลยนะว่าเอาโอเค20ครั้งเนี่ยคุณเจอคนเล่นทาโบวิเชอร์กี่ครั้งนะครับน้อยมากๆนะครับน้อยมากจริงๆครับไม่เกิน2ครั้งต่อ20เกมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือมันตีแรงครับแต่ในเมตานี้เนี่ยมันเป็นแพทที่บวกกันตุ้มต้ามอะครับทาโบวิชเชอร์เนี่ยกลางเกมเนี่ยอาจจะได้ตีอยู่
แต่พอท้ายเกมอาจจะไม่ได้แปลงร่างด้วยซ้ำหรืออาจจะได้แปลงร่างแต่ไม่ได้ยืนตีมันจะมีประโยชน์อะไรครับต่อให้คุณได้3ดาวก็ตุ้มตุ้มตายนะครับต่อมานี่ฮะตัวนี้ครับผมออกเมดฮะได้อัปเกรดขั้นขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านี้นะฮะอยู่แรงดีผมมองว่ามันดูเก่งขึ้นนะครับผมดูดีขึ้นแล้วก็เมดเล่นเยอะขึ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้ขึ้นนะครับและตัวต่อมาฟอร์ตไนท์นี่ไม่มีอะไรครับเป็นไนท์ที่อ่อนสุดครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะไปอยู่แรงดีหรอกนะครับก็ยังมีประโยชน์มีความเก่งอยู่แล้วก็ยังอยู่ในเด็กเมตาอย่างเด็กโทรด้วยนะครับอ่ะต่อมาก็คือเจ้าหนอนนะครับผมจำชื่อมันในเกมไม่ได้เรียกมันหนอนจนลืมแล้วอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมวอร์มเนี่ยเวิร์มเนี่ยนะครับลืมแล้วก็ตามนั้นนะครับอยู่แรง4แอคก็ผมตกมาจากแรง A ที่ผมเคยจัดให้รอบที่แล้วนะรอบที่แล้วที่ผมจัดแอคอยู่แรง A เนี่ยเพราะว่ายังเล่นวอริเออร์กันเยอะอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับแอคมันไม่ได้เป็นแทงค์ที่เก่งในวอริเออร์แล้วนะครับมีตัวเลือกนะครับอย่างเจ้า God of War อยู่นะฮะแอคก็เลยตกมาไกลทีเดียวนะครับชินนิ่งดราก้อนครับผมตัวนี้เนี่ยที่จริงผมอยากให้อยู่ B เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ในเด็กเมตาหลายๆเด็กนะอย่างก็อดนะครับอย่างDragon Knight Mage อะไรเงี้ยนะครับอย่างทีม Dragon Knight ก็ใช้ตลอดอยู่แล้วนะฮะหรืออย่างเล่นเอล Dragon Knight ก็พอจะใช้อยู่บ้างนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เก่งมากมายอะไรในท้ายเกมนะก็ดูจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยโอเคเป็นส่วนเติมเต็มที่อยู่ C ไปแล้วกันนะครับตัวต่อมา Skull Hunter นะครับ Hunter เนี่ยจะเห็นว่ามันมาอยู่ในแรง C กันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าการเข้ามาของก็อดนะฮะก็อดออฟวอร์เนี่ยขั้น3เนี่ยเก่งเกินไปครับมันถึกมากจนที่ฮันเตอร์เนี่ยไม่สามารถเจาะเจ้าตัวก็อดออฟวอร์แผงหน้าได้เร็วพอที่จะไปยิงแผงหลังก่อนที่ทีมก็อดจะออกสกิลทำให้ต่อให้ฮันเตอร์จะมีซีเนจี้กันเวทก็ไม่สามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เร็วพอก่อนที่เขาจะออกเวทมาจนมันยืนไม่ไหวนะครับแก๊งฮันเตอร์ก็เลยตกมาอยู่บริเวณนี้นะฮะตัวนี้นะครับต่อมาก็คือเจ้า Lord of Sand ที่จริงเนี่ยผมอยากจะให้มันอยู่ B นะครับแต่มองอีกมุมนึงทีมที่เล่นได้ในตัวของมันเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับคุณอาจจะบอกว่าโอเคเล่น God Add ก็ได้แต่ God Add เนี่ยมันไม่ได้เก่งเลยนะครับในแรงสูงๆเนี่ยถ้าเล่น Add เขาไป Add เอลกันเกือบจะหมดนะครับดังนั้นนี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะต่อมาก็คือทางด้านของวอลิเออร์บีททัคนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกยุคนี้วอลิเออร์นะฮะดรอปลงมาแต่นะครับผมมองว่าเนี่ยพอช่วงหลังๆเนี่ยวอลิเออร์มีเยอะขึ้นนะครับผมพูดในตรงนี้ไว้เลยนะเผื่อใครฟังมาถึงตรงนี้วอลิเออร์เริ่มกลับมาเล่นกันเยอะขึ้นเนื่องจากว่าโอเคก่อนหน้านี้เล่นก็อดกันเยอะพอเล่นก็อดเยอะมากเกินไปวอลิเออร์เล่นไม่ได้แต่ว่าพอเล่นก็อดเยอะคนก็เริ่มเอาไนท์นะครับมาสู้กับก็อดเพราะว่าเป็น1ทีมที่พอจะสู้ได้นะครับพอไนท์เริ่มเยอะวอริเออร์ก็เป็น1ทีมที่สู้ไนท์ได้ดีครับก็เลยเอาวอริเออร์มาตบไนท์อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นการขานอำนาจกันนะครับหลังๆเนี่ยวอริเออร์เริ่มจะเห็นได้บ่อยขึ้นในแรงสูงๆแล้วนะครับดังนั้นนี่เตรียมรับแรงกระแทกก็ดีเพราะแพทใหม่นะครับกำลังจะเข้ามาด้วยได้รับบัฟสำหรับวอริเออร์3ตัวนะฮะมันจะเก่งขึ้นอีกน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับรูปเกมในแพทต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะยูนิคอร์นครับผมตัวนี้ก็เก่งครับที่จริงจะอยู่ C บวกหรือ B ก็ดูจะไม่แย่นักนะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้ปั๊มตังได้แล้วนะครับก็ยังเป็น1ตัวที่เอามาแบกได้ด้วยนะครับถ้าได้3ดาวเร็วเพราะมันทำ3ดาวง่ายนะฮะต่อมาวินอมเมนเซอร์ครับตัว4โกที่อยู่ในแรงเพียง1เดียวนะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ก๊อดเข้ามาเนี่ยเจ้าทีมอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะ6ก๊อบบินก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่านะครับเขาไม่เล่นกันแล้วนะแรงสูงๆ6ก๊อบบินมันช้าเกินไปครับแล้วสู้ก๊อดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะดาเมจที่ช้าของมันนั่นแหละเจอก๊อดที่มี CC เยอะๆมีบ้ายมีอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ไหวนะครับอีกนำซ้ำมันก็ไม่ชัวร์ด้วยจะเล่นได้ก็แรงต่ำๆนะทีมที่ใช้ของมันเนี่ย
มีค่อนข้างน้อยนะครับโอเคอาจจะเอาไปเล่นกับวอลล็อกต่างๆได้บ้างแต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมน้อยอยู่ดีนะครับต่อมาก็คือเวนอมนะครับแอสซัสซินดากอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นแอสที่ดูจะกึ่งๆแบบแปลกๆเนื่องจากว่าสกิลของมันเนี่ยรุนแรงก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะกับแอสมากนักนะครับไปอยู่ในดากอนก็เหมือนส่วนเติมเต็มนะฮะแต่ที่จริงสกิลมันแรงนะอยู่ในดากอนนี่ทำดาเมจได้สูงทีเดียวนะครับบางทีเปิดเกมมามันมักจะล็อกไปที่ตัวบางๆฝั่งตรงข้ามอาจจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไปเลยทันทีตัวนึงตั้งแต่เริ่มเกมอันนี้มันก็เก่งแหละนะครับแต่ด้วยตัวมันดูจะเป็นส่วนเติมเต็มซะมากกว่าก็เลยกลายเป็นแรงค์ C กันไปนะครับอ่ะใกล้จะจบแล้วครับผมมาต่อในแรงค์สุดท้ายนะครับแรงค์ D มีอยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะฮะก็คือ Defector นะครับ Stone Spirit แล้วก็ทางด้านของเจ้า Whisperer นะฮะพูดถึง Defector ก่อนแล้วกันนะครับว่ากันง่ายๆเลยนะครับในเทิร์น1ถึง3เนี่ยถ้าคุณเจอ Defector 2ตัวมาขายคู่กันในเทิร์น2คุณซื้อไหมผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าต่อให้ได้2ดาวต้นเกมก็ไปไม่รอดครับผมเลือกที่จะเสี่ยงไปซื้อตัวอื่นที่คิดว่ามันจะไปรอดมากกว่านะครับถ้าได้2ดาวแม้ว่ามันจะไม่ได้2ดาวเร็วเท่า Defector ก็เถอะนะฮะก็นี่ก็เป็นเหตุผลครับที่มันเป็นเพียงแค่ส่วนเติมเต็มของทีมโทรและก็แบกต้นเกมก็ไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะตีก็เบาเก็บมานาก็ช้านะฮะเลยมาอยู่แรงดีครับผมแต่สกิลของมันเนี่ยต้องบอกว่าทรงพลังนะครับคือไอ้ตัดเฮก1ตัวต้นเกมหรือท้ายเกมเนี่ยการตัด1ตัวออกไปคือมันทรงพลังอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เก่งพอนะครับที่จะไปอยู่แรงสูงกว่านี้ในมุมมองของผมต่อมาคือ Stone Spirit นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นวอริเออร์ที่ผมมองว่ามันจะเก่งดีไหมนะมันจะไปอยู่แรงค์ 4ดีไหมนะแต่ก็นะให้มันอยู่ดีครับเพราะว่าดาเมจที่แปลกๆของมันจะเยอะก็ไม่เยอะจะไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่หลายครั้งสกิลของมันทำให้เราแพ้นะครับและเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะยังอยู่แรงค์ 4ได้เพราะว่าซินเนจี้สปิริตยังเก่งกว่านี้ทำไมสปิชี่สปิริตยังเก่งกว่านี้เนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกเล่นวอริเออร์กันเยอะนะครับตัวตีใกล้ยังไงก็แพ้สปิริตพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นการเข้ามาของก๊อตนะครับคุณก็น่าจะสังเกตเห็นกันแล้วก๊อตเนี่ยมันไม่ได้ตีธรรมดามันยืนเอาโล่บางอย่างเดียวถ้าเกิดว่านะครับเราวางสโตนสปิริตไว้ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับมันแทบจะไม่ถูกใช้งานเลยในเซนเนจี้นั้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอก God of War มันไม่ตีนะครับมันแค่เอาโล่กระแทกสปิริตก็ไม่ถูกทำงานก็เลยดรอปลงมานะครับตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะผมว่ามันคู่ควรแล้วแหละฮะรับรางวัลยอดแย่แห่งปีในมุมมองผมไปเลยนะใครอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เก่งนะก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าผมมองว่ามันแย่มากครับ2ดาวแบกได้ครับแต่ว่าคุณคิดดูดิมันเป็นตัว2โก2ดาวที่มันอ่อนมากครับแม้ว่ามันจะทำง่ายแต่มันเปลืองตังค์ด้วยนะครับในจุดนี้นี่คือใช้เงินไป4โกแต่เอามาแบกเราได้แค่บางทีเนี่ยไม่ถึง10เทิร์นด้วยซ้ำนะครับและถ้าตัว3ดาวเนี่ยโอเคมันก็เก่งอยู่ในระดับนึงแต่กลางเกมไม่เชิงว่ากลางเกมเนี่ยเข้าสู่เทิร์น20บวกไปแล้วก็งั้นๆนะครับไม่ได้อะไรมากนะฮะเรียกได้ว่าตัวยอดแย่แห่งมุมมองผมเลยก็ว่าได้นอกจากจะแพงแล้วนะฮะขนาดเป็นดูอิดยังรู้สึกแพงนะครับยังไม่รู้สึกว่ามันเก่งหรืออะไรเลยนะฮะตีก็ช้านะครับตีไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็สกิลก็งันๆมากนะครับเนื่องจากว่าแพทนี้มันเป็นแพทของสกิลหมู่ที่ตุ้มต้ามไอ้ลูกของมันเนี่ยที่เสกออกมาเนี่ยยิ่งไร้ประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยนะครับคือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอเคลูกของมันอาจจะดีหน่อยเพราะว่าพอเสกออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้ดึงความสนใจตัวละครแผงหลังของฝั่งตรงข้ามไปตีเสียเวลาตีลูกมันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับตัวละครฝั่งตรงข้ามแผงหลังมันแค่ออกสกิลตุ้มก็จบก็ตายทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฮะ
และก็เนี่ยฮะจบกันไปแล้วครับผมสำหรับการจัดอันดับนะแพทก็อตนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับมุมมองของผมที่อยู่แรงคิง3นะครับก็น่าเสียดายนะในเขาเรียกว่าอะไรนะในซีซั่นนี้อาจจะขึ้นควีนไม่ทันแล้วเหลือ 3-4 วันเองนะครับแต่ถ้าบ้ามากพอก็ไม่แน่เนาะนะฮะก็ลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมีคลิปอะไรไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามกับกัปตันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะฮะผมมีแฟนเพจกับกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook นะเขียนไกด์ดีๆนะเกมออโต้เชสมากมายนะครับแล้วก็พูดเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันนะผมกำลังจะไปทำเกมอื่นๆด้วยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะไม่ถูกใจหรือเปล่าก็ลองพิมพ์กันไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันว่าถ้าผมไปทำพวกเชสลัด TFT อะไรแบบนี้นะครับจะอยากดูหรือเปล่านะครับตามนั้นโอเคลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ